สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยฟ้ารู้สึกว่าได้ลงคลิปน้อยมากเพราะว่ามันยุ่งๆนะคะเราทั้งต้องเรียนออนไลน์แล้วก็ฟ้าต้องจัดตารางเรียนสำหรับเรียนพวกเกาหลีแล้วก็ติวหนังสือสำหรับจะเข้ามหาลัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะเข้ามหาลัยเข้าทุกที่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีติวเกาหลีค่ะเพราะว่าฟ้าได้ลองสอบแพท 7.7 แล้วก็สอบแกตด้วยนะคะแต่ว่าเขาน่าจะย้ายมาสอบในออนไลน์แล้วเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำ mind mapping ฟ้าก็เลยจะมาถ่ายคลิปไปด้วยเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเผื่อเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการทำ mind map นะคะก่อนเราจะเริ่มทำเนี่ยเราควรไปดูเนื้อหาก่อนเราจะได้รู้สโคปของเขานะคะว่าเขาจะแบบมีเยอะประมาณไหนมีประมาณกี่หัวข้อคือเราจะได้วางแผนถูกนะคะเวลาไปจัดเรียงใน mind map เนี่ยมันจะได้ไม่งงนะฟ้าก็มาเลื่อนๆดูก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่คุณครูส่งให้เนาะเราก็จะเริ่มจากการทำหัวข้อนะคะวันนี้เนี่ยฟ้าจะไม่เขียนเองค่ะฟ้าจะใช้ฟอนต์เนาะแล้วเราก็จะเลือกสีค่ะให้มันเข้ากับธีมของเราฟ้าจะทำเป็นสีน้ำเงินแดงเหลืองนะคะสำหรับพวกตัวอักษรเนาะเราก็จะตกแต่งนิดนึงค่ะต่อไปนะคะฟ้าก็จะมาเขียนเป็นหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยเนี่ยฟ้าจะใช้ปากกาหัวใหญ่แล้วก็จะใช้สีน้ำเงินในการทำนะคะคือเราจะได้มองเรารู้เลยว่าอันนี้เนี่ยคือหัวข้อแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะมาเขียนเป็นเนื้อหาอาจจะมีสลับเป็นสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะในเนื้อหาบางส่วนเราไม่จำเป็นต้องจดเองทุกอย่างนะคะเราสามารถล่นเวลานะคะโดยการใช้รูปมาแปะได้เลยต่อไปนะคะเราก็ขึ้นอีกหัวข้อนึงค่ะฟ้าก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันจะได้ดูง่ายๆนะคะว่าแบบนี้คือหัวข้อแล้วเราก็จะใช้สีแดงหรือว่าสีเหลืองนะคะมาเน้นในส่วนที่มันสำคัญอยากให้มันเด่นๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการใช้ลูกศรเป็นกิมมิกเล็กๆค่ะต่อไปเราจะมาเพิ่มดีเทลด้วยกรอบข้อความกันนะคะฟ้าจะใช้ไฮไลท์ค่ะมาทำเป็นยึกยือยึกยือแบบนี้แบบไม่ต้องเป๊ะนะคะแล้วเราก็จะลากเขาไปค่ะปรับไซส์แล้วก็ลากเขาไปวางแบบนี้มันก็จะดูเป็นกรอบข้อความที่ดูไม่ได้ตั้งใจมากคือจริงๆเราจะแบบระบายทับเขาตรงนั้นเลยก็ได้นะความดีงามเวลาเราใช้ iPad ในการจดนะคะก็คือเราลองเขียนไปก่อนได้เลยถ้าเราไม่พอใจหรือว่ายังไม่โอเคกับรูปร่างของมันยังไงเนี่ยเราสามารถลากเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเราทำในสมุดนะคะเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของสมุดนะคะเนี่ยอย่างอันนี้ฟ้าก็ลองทำมาก่อนแล้วฟ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคฟ้าก็ไปเปลี่ยนทีหลังนะคะพยายามทำให้มันแบบว่ามีหลากหลายรูปแบบนะคะมันจะได้ไม่ดูน่าเบื่อเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้มันเป็นพืชๆเกินไปค่ะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่อยากกลับมาอ่านอีกต่อไปคืออันนี้นะคะเราก็จะมาแบบมองภาพก่อนว่าถ้าเราจัดวางตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคือฟ้าก็ไม่ได้แบบร่างไว้ตั้งแต่ก่อนทำนะฟ้าก็ค่อยๆทำไปค่อยๆคิดไปค่อยๆเปลี่ยนไปนี่แหละก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการตกแต่งค่ะฟ้าก็จะใช้แบบง่ายๆเลยนะคะใช้ไฮไลท์ของตัวในแอปนี่แหละมาลองแบบทำเป็นกรอบๆดูอันนี้เราแค่ลองเล่นๆนะคะคือเรานะคะก็จะใช้ไฮไลท์เนี่ยว่าเป็นกรอบเลยแต่ว่ามันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ถ้าเราใช้ไฮไลท์เนี่ยเราไม่สามารถยกมือออกได้เลยนะคะเราจะต้องทำจนกว่าเราจะได้แบบทรงที่เราโอเคแล้วเราค่อยยกมือออกทีเดียวนะคะนี่เลยเราก็จะต้องทำใหม่อยู่หลายรอบเหมือนกันนะกว่าจะได้คือทุกคนฟ้าเสียงแหบมากฟ้ามาอัดเสียงตอนเช้านะคะเราก็
ต้องเก็บรายละเอียดจนกว่าเราจะต้องการแบบจนกว่าเราจะโอเคแล้วเราค่อยปล่อยมือทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะทับกันแบบนี้แล้วก็แบบอันเนี้ยฟ้าก็ต้องมีชะงักบ้างเพราะว่าฟ้าก็คิดสดนะว่าแบบจะเอายังไงดีเราไม่ได้แบบร่างไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ลองป้ายนู่นป้ายนี่ไปก่อนนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของลูกศรนะคะฟ้าอันนี้ฟ้าล่างนะคะอยากได้ประมาณนี้อยากให้มันเป็นแบบเส้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูรกนะคะแล้วก็เราก็ล่างแล้วก็มาลองทำจริงเลยค่ะแบบนี้ฟ้าอยากให้เขาดูแบบว่าเป็นธรรมชาตินิดนึงไม่ได้แบบตรงแด่วนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปค่ะเราก็ปิดท้ายด้วยการเขียนชื่อนะคะก็เสร็จแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการทำ mind mapping ของฟ้านะคะเผื่อจะเอาไอเดียเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปปรับใช้กับของตัวเองได้ก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขออภัยในความเสียงแหบด้วยนะคะ